ปู่มาวินปรึกษาแพทย์พึ่งวิทยาศาสตร์ทำลูกแฝดเชื่อปีนี้ปีชงปีหน้าเดินหน้าปั๊มทายาทคู่รักหวานแหววสายกินชีวิตแฮปปี้เร่งปั๊มทายาทสำหรับผู้จัดคนดังตู่ปิยวดีมาลีนนท์และสามีมาวินทวีผลวางแผนอนาคตร่วมกันอยากอุ้มลูกแฝดแต่ปีนี้ชงเลยต้องดูฤกษ์ใหม่เป็นปีหน้ามองภาพอนาคตเลี้ยงลูกแล้วเดินเข้าโรงพยาบาลปรึกษาแพทย์พึ่งวิธีวิทยาศาสตร์หากติดขึ้นมาก็ลูก2ไปเลยจ้าล่าสุดวันที่14มกราคมปู่มาวินมางานเปิดร้านชิติแจแปนีสเรสตอรองที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าววันเด็กแล้วเรื่องลูกจะมีข่าวดีเมื่อไหร่มาวินตอนแรกกะทีละคนตอนนี้ถ้าแฝดมาก็เอาแฝดเลยครับปู่ตอนแรกแพลนว่าอยากมีลูกสองคนค่ะก็แพลนว่ามีทีละคนแต่พอมาถึงอายุเท่านี้แล้วก็คุยกับคุณหมอถ้าคิดว่าแฝดได้ก็น่าจะแฝดเลยเพราะว่าทีละคนไม่ทันแล้วมาวินอยากมีนักชิมตัวเล็กๆมาช่วยชิมแล้วมาช่วยเทสอาหารหน่อยแบบนั้นพึ่งทางแพทย์เลยปู่ไม่น่าทันและปรึกษาคุณหมอว่ากำลังพยายามกันอยู่ค่ะต้องดูด้วยว่าตัวอ่อนที่เราได้แข็งแรงกี่ตัวแล้วก็ดูภาวะเราตอนนั้นด้วยว่าพร้อมที่จะฝังได้กี่ตัวอยากจะได้แฝดหญิงเลยแต่ก็ต้องดูตัวอ่อนที่แข็งแรงที่สุดมาวินเอาทุกวิธีครับตอนนี้ค่ะแต่ไสยศาสตร์แหละครับถ้าใจเลือกเลยอยากได้เพศหญิงสุดท้ายอะไรก็ได้ขอแค่เป็นลูกเราก็แฮปปี้แล้วครับแข็งแรงสมบูรณ์ปีนี้มีลุ้นแน่ๆปู่ตอนแรกอยากจะมีปีนี้เลยแต่ปีนี้เป็นปีเถาะแล้วมาวินเป็นปีระกาแล้วมันชงแล้วคือถ้าลูกออกมาเถียงยับเลยนะเลยคิดว่าอยากจะขยับไปนิดนึงคือไม่เชื่ออย่าลบหลู่มาวินธรรมดาเถียงกันผมก็แพ้เขาอยู่แล้วถ้าเจอลูกอีกคนผมไม่รอดแน่นอนเรามีความเชื่อทางนี้ปู่ก็ดูไว้เหมือนกันพูดตรงๆเคยมีแฟนเก่ายิ้มแล้วเราเป็นปีม้าแล้วแฟนเก่าเป็นปีหนูแล้วมันชงเราก็ไม่เชื่อโอ้โหตีกันแบบสุดๆเลยคุยกันก็คือไม่เข้าใจเลิกกันทุกๆ3วันเลยรู้สึกว่ามันน่าจะจริงแล้วแหละถ้ามีลูกปีหน้าไม่ชงแล้วปู่ปีหน้าไม่ชงปีหน้าดีแต่ถ้าจะคลอดปีหน้ามันต้องหลังตรุษจีนปีหน้าด้วยมันถึงจะเปลี่ยนอย่างปีนี้เราต้องเริ่มทำอะไรใหม่ประมาณมีนาคมเมษายนคือตอนนี้มันยังไม่ใช่ปีใหม่ตามดวงดาวไม่ได้เชื่อนะยิ้มเตรียมความพร้อมร่างกายยังไงปู่คุณหมอก็ให้บำรุงเยอะอย่างตู่เป็นคนขาดโปรตีนกินโปรตีนน้อยเนี่ยก็มากินอาหารญี่ปุ่นร้านตัวเองกินปลาเยอะๆมาวินส่วนผมดื่มน้ำสีเหลืองเยอะก็เปลี่ยนมาเป็นชาแทนมีคิดชื่อไว้เลยไหมปู่ยังไม่ได้คิดเลยอ่ะเพราะว่าจะต้องดูวันเกิดและดูปีด้วยอาจจะต้องดูวันที่เกิดแล้วก็เวลาปีหลายอย่างมาวินตามใจเขาจะชื่ออะไรก็ได้ชื่อลูกผมไม่มีปัญญาแน่นอนเห็นภาพเลี้ยงลูกด้วยกันมาวินผมเห็นนะคุณเห็นปะตู่จริงๆถามว่าอยากมีลูกไหมอยากมีลูกมากแต่ก็คุยกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆเราก็จะมีความสุขในอีกแบบหนึ่งเนาะตอนนี้ที่ตั้งหลักคือใช้ชีวิตให้มีความสุขแหละไม่ว่าจะมีหรือไม่มีมาวินใช่ๆแต่มีเถอะเห็นในไอจีซ้อมอุ้มหลานแล้วมาวินที่เธอซ้อมอุ้มไงตู่เป็นคนชอบเด็กจริงๆก็มีหลานๆเขาก็จะชอบซบเราเวลากอดเขาน่ารักช่วงนี้ก็พยายามไปเจอหลานบ่อยๆให้เขาชินกับเราให้อุ้มได้ก็ซ้อมวนไปมาวินคือเวลาเจอเด็กมาซบตรงไหล่คือมันละลายพอเด็กชี้ไปไหนไปลูกไปถ้ามีลูกต้องแข่งกันสปอยแน่นอนปู่
สปอยไหมอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันว่าถ้าเกิดมีลูกเราจะให้ลูกนั่งบิสซิเนสไหมแต่ตัวเล็กนิดเดียวคือเรารู้สึกว่าสอนให้เขาสบายมันง่ายให้ลำบากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสบายมันง่ายไม่ต้องสอนถ้ามีจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใจแข็งขนาดนั้นไหมมาวินผมว่าตัวผมไม่รอดไฟเดียวรวยเลยคือฮามวยเด็กคลิกชนะคว้าอัดฉีด1ล้านไฟเดียวรวยเลยคือฮามวยเด็กคลิกคว้าชัยชนะคว้าอัดฉีด1ล้านในการชกคู่แรกของศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยอ้อโมน้อยเป็นคู่มวยที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากหลังจากชกเสร็จสำหรับขวานฟ้าปอบนิพนธ์พันธ์น้ำเงินที่สามารถเอาชนะคะแนนเหนือธรณีสิทธิ์กำนันลือไปได้ในการชกคู่แรกของศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยอ้อมโมน้อยวันที่14มกราคม66โดยในการชกปรากฏว่าฝ่ายแดงเหนือธรณีเป็นต่อห่างถึงเศษ50ส่วน1แต่ขวานฟ้าเร่งออกอาวุธทำคะแนนจนสามารถเบียดเอาชนะเหนือธรณีไปได้อย่างสนุกซึ่งนอกจากจะได้รับการชูมือแล้วขวานฟ้ายังได้รับเงินอัดฉีดสูงถึง1ล้านบาทจากบรรดาเซียนมวยซาร่าสามีเปิดภาพน้องไอร่าอบอุ่นในวันเด็กแห่งชาติแห่เอ็นดูทายาทตัวน้อยโมเมนต์สุดซึ้งคุณยายกับหลานด้วยเช่นกันซาร่าสามีเปิดภาพน้องไอร่าอบอุ่นในวันเด็กแห่งชาติแห่เอ็นดูทายาทตัวน้อยเปิดตัวลูกน้อยพร้อมหน้าพ่อแม่แบบชัดๆไปเลยวันเด็กแห่งชาติซาร่านลินหรือซาร่าโฮเลอร์เผยภาพกับสามีชาวต่างชาติโมเมนต์อบอุ่นพ่อแม่กำลังกอดและหอมแก้มน้องไอร่าลูกน้อยแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเด็กค่ะโดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงทั้งรัศมีแขเสนาหอยแจ็คแล็กแจ็คเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจพร้อมชมความน่ารักทายาทตัวน้อยรวมทั้งแฟนคลับต่างคอมเมนต์รัวๆ ร่วมสุขสันต์วันเด็กและอวยพรให้หนูน้อยด้วยอาทิขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงง่ายๆนะคะน่ารักน่าชังลูกสาวน่ารักครอบครัวอบอุ่นเลี้ยงง่ายๆโตไวๆนะคะน่ารักกบกองื้ออ่อนน่ารักมากกบก่อนหน้านี้ซาร่าเผยโมเมนต์ประทับใจคุณแม่เทียบภาพตอนอุ้มลูกเมื่อปี1986กับโมเมนต์ได้อุ้มหลานแล้วในปี2022คุณยายก็ยิ้มกว้างขึ้นไปอีกโดยบอกด้วยว่าจากคุณแม่เป็นคุณยายแล้วนะThank you.